อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับเอากินเถอะถึงผมจะเกิดปีวัวแต่ผมก็ไม่ใช่วัวไม่ต้องถึงกับกินหญ้ากินผักเป็นอาหารหรอกกินผักเยอะๆดีต่อสุขภาพแต่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตคุณรู้ไหมกินเนื้อมากๆทำให้อารมณ์ร้อนเคยเห็นพระโมโหร้ายไหมผมไม่เคยคิดจะเป็นพระอารมณ์ร้อนหน่อยก็ช่างเถอะแล้วตกลงจะกินไหมไม่ฟังคำสั่งฉันใช่ไหมผมไม่ใช่น้องๆคุณนะแต่คุณเป็นลูกน้องฉันหึ yes madamนี่คุณโอเคไหมโอเคตอนนี้ยังไม่ตายเออเป็นยังไงมั่งตัวยาของคุณนั่นแหละใครจะไปคิดว่าคุณจะเป็นอย่างนี้กินเสร็จถ่ายทันทีพวกลำไส้สั้นมุกแป๊กของคุณนะผมขำไม่ออกจะเอายาแก้ปวดท้องไหมล่ะความจริงแล้วความจริงผมยังปวดอีกที่ที่ไหนอ่ะที่ดีขึ้นหรือยังดีขึ้นเยอะเลยทำอะไรกันนะเอ้ยเขาท้องเสียพี่เขยเขาชื่อท้องเสียเหรอฮะเปล่าฉันหายแล้วเข้าไปถ่ายต่อในห้องสิไม่ต้องอายหรอกฉันหายแล้วละไปแล้วเหรอบ๊ายบายนี่พี่ฉันเหนื่อยพี่เหนื่อยเหรอท้องเสียด้วยนะท้องแล้วเหรอพวกเขาอรุณสวัสดิ์ครับคุณเฉิงเรียกผมมาท่าเรือแต่เช้านี่มีอะไรงั้นเหรอครับรถเล่นฉันให้นายเติมน้ำมันมาเต็มแล้วโอ้โหเรียกผมมาชายหาดแต่เช้าเพื่อจะมาล้อเล่นกันอย่างนี้เนี่ยนะแหมอย่าบอกนะว่านายไม่มีใบขับขี่นะผู้ชายทุกคนเนี่ยชอบขับรถถ้าฉันมีลูกชายฉันก็อยากซื้อรถให้เขาเสียดายฉันไม่มีนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณเห็นผมเหมือนกับเป็นลูกชายคุณงั้นน่ะฉันได้มาเจอนายอีกครั้งถือว่าเป็นพรหมลิขิตถือว่าช่วยฉันสมหวังเถอะแต่ผมมีพ่อเพียงคนเดียวขอโทษทีครับขอโทษอาจารย์เทียเมื่อกี้ข้ามฝั่งมาแหมรถตีติดพ่อแก่ตัวอย่างนี้ยังพูดได้นะเอ๊ะไปเช่ารถหรูที่ไหนมาทำเท่กันอีกแล้วเนี่ยเช่าอะไรกันไม่ได้เช่าหรอกรถคันนี้ของผมเลยล้วนๆเท่าแก่เนี่ยให้นะตอนนี้ผมเป็นระดับเจ้อก็ต้องมีรถประจำตำแหน่งแล้วนะครับไม่ใช่จ้ออย่างเดียวเจ้าแจ่อะไรกันเอ้าเจ้อย่อจากแม่เนี่ยเจ้อแปลว่าผู้จัดการครับพ่อนี่บอกว่าหิวแล้วไงเออใช่ลูกทักคำว่าหิวติดหมัดขึ้นมาเลยเลยไปเถอะค่ะไปเถอะฮัลโหลรอเดี๋ยวนะใครอ่ะรอยนะคะโอ้ฮัลโหลก้าเหรอนายโมจะมารับฉันไปกินน้ำชายังไงล่ะฮะว่าไงเฮ้ยเลี้ยงเจ้อฮะนี่คุณนัดรอยไว้เหรอฉันก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละได้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละนี่ขับรถพาฉันไปหาก้าหลายหน่อยได้ไหมฮะนี่รู้ไหมก้าหลายเนี่ยเขาจองโต๊ะสั่งอาหารรอพวกเราไว้แล้วอะแต่ว่าผมก็จองโต๊ะไว้แล้วนะแถมจองยากด้วยซิงฉิวไว้วันอื่นค่อยไปกินน้ำชาที่ยอดเขากับเธอนะฉันกับพ่อเนี่ยหิวมากแล้วอ่ะไปหารอยก่อนได้หรือเปล่าไปเร็วข้อก็ได้ไม่ควรปล่อยให้คุณลุงหิวใช่ไหมล่ะอ่ะงั้นก็นั่งดีๆล่ะอ๋อคุณลุงอ๋อก็หลายขอโทษทีนะที่เธอรออยู่นานอ๋อนั่งๆๆเธอคุณลุงอยากกินอะไรเพิ่มไหมครับโอ้ยเยี่ยมมากเลยเธอสั่งของโปรดของฉันทั้งนั้นเลยนี่นะนี่เธอรู้ไหมเมื่อก่อนฉันไปกินน้ำชาที่นี่บ่อยๆเลยน้ำชาที่เนี่ยทำจากน้ำบนเขาอร่อยมากๆเลยนอกจากรสชาติอาหารแล้วที่นี่บรรยากาศดีมากกระจกใสทุกบานเลยครับแหมร้านสมโสมนี่ยังว่าบรรยากาศดีอีกเนี่ยนะใครว่าแล้วที่นี่เหมาะกับฉันดีจังเลยฉันเกลียดสถานที่หรูหราจอมปลอมที่สุดเลย
กินแล้วมันรู้สึกอึดอัดบอกไม่ถูกอะนะฮะอาจารย์ดื่มชาของท้องถิ่นเอ๊ะไม่มีมาเลโก้เหรอเฮ้ยผมหยิบให้ครับเดี๋ยวผมไปเองนะเธอเหลือจื้อเอาซาลาเปาไส้หมูแดงมาด้วยกันแล้วกันนะอ๋อได้ค่ะนั่งโต๊ะติดนะนั่งลงสิแดดส่องอยู่แล้ววันส่งอาหารยังไม่พออีกเหรอทำตัวมาฉลาดหน่อยสิอ๋อแหมคืออาจารย์เทียครับ1ตอนนี้ผมไม่ใช่คนส่งอาหารแล้วนะ2ตอนนี้ผมเป็นผู้จัดการดูเหมือนผมกับลูกสาวคุณน่ะคบหากันอยู่ด้วยชายหญิงยังไม่ได้แต่งงานกันลูกสาวฉันก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกอ่ะมาเลยก็ครับซาลาเปาหมูแดงมาแล้วค่ะร้อนเลยค่ะแล้วก็ผมซื้อขนมเหล่าพอที่อยู่หลังมายี่ห้อนี้ดีมากโอ้ยของโปรดฉันเลยนะเนี่ยคุณเคยบอกว่าชอบกินเนี่ยใช่ๆๆๆครับพ่อคะไอ้ฉิวมีของมาให้พ่อเหมือนกันนะอ๋อใช่ครับขนมเหล่าพอซื้อที่ไหนก็ซื้อได้นี่ไม่เหมือนของผมสบู่ของค่ายเยาวชนผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมีตกค้างใดๆเหมาะกับอาจารย์เหมาะกับนายมากกว่าละมั้งสำหรับฉันแล้วนะของทำให้ท้องอิ่มน่ะดีที่สุดขอบใจมากนะแต่ว่าฉันน่ะชอบของจากธรรมชาติขอบใจมากๆเลยจิซิก้าหลายได้ยินว่าเธอมีบ้านอยู่ที่ซินเจียอย่างนั้นเหรออ๋อใช่ครับผมโตมาจากนอกเมืองนะฮะแซ่จาของผมเนี่ยถือเป็นตระกูลใหญ่แต่ว่าผมย้ายออกมาอยู่คนเดียวฮะงั้นต่อไปก็สร้างตึกได้แล้วสิแบบนี้แต่คงต้องรอผมแต่งงานก่อนนะครับเฮ้ยก็หลายว่างานปกติมักทำอะไรเหรอก็นอกจากซ้อมมวยแล้วก็ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่บ้านชานเมืองแถวปริมณฑลตอนนั้นแหละครับคนหนุ่มกตัญญูแบบนี้นะหาได้ยากจริงๆเลยล่ะคนปริมณฑลผมแบบของกินเพิ่มอยู่อังกฤษเธอชกมวยหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แล้วครับก็มีใครอยากกินอะไรเพิ่มไหมส่งอาหารด้วยฉันไปเองช้าเป็นไปโดยอัตโนมัติไปสิหารายได้พิเศษไงงูดินยังไงก็เป็นงูดินวันยังค่ำเด้อได้อีกครั้งไม่เห็นต้องวางสายแล้วอย่างนี้จริงใจหน่อยไม่ได้หรือไงเอ้าก็ได้เจอเธอแล้วจะโทรศัพท์ทำไมอีกแล้วจะบ้าเหรอตกใจหมดเลยโผล่มาจากไหนอ่ะโอ้ยก็ฉันมารอตั้งนานแล้วยังเรียกไม่จริงใจอีกไงฉันไม่รู้จักนายเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโถแม่ไข่เยี่ยวม้าสีรุ้งที่ฉันรู้จักไม่เคยโกรธใครเกิน3นาทีหรอกนะจ๊ะคราวนี้อาจจะเกิน3นาทีแต่ก็แสดงว่าความเป็นห่วงของเธอกับโกรธของเธอมีต่อฉันเนี่ยมากพอๆกันนะพูดอะไรไม่รู้เรื่องจะแสดงความจริงใจแล้วไงไม่งั้นคงไม่ขับรถมารับเธออย่างนี้หรอกรถเหรอรถจักรยานเหรอจ๊ะแหมรถของฉันน่ะคันนี้ต้องทำให้เธอตะลึงตึงตึงรถเป็นเหรอฉันน่ะสอบใบขับขี่ตั้งแต่อายุ18แล้วก็เพื่อจะรอวันที่จะมีรถเป็นของตัวเองเนี่ยแหละอัตโนมัติรุ่นใหม่ล่าสุดขึ้นเลยเดี๋ยวนายเอาเงินมาจากไหนเนี่ยจะบอกนะว่าถูกเฉิงใจเทียนซื้อตัวอีกแล้วอ่ะนี่ใจเย็นก่อนมันไม่ได้ถ่ายละครแล้วนะจะได้มีเรื่องซื้อขายตัวกันง่ายๆเนี่ย มีคนคนนึงที่เขาสอนให้ฉันรู้จักคำว่าให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางโลกนี้มีใครบ้างที่ไม่เคยทำผิดกันเล่าที่สำคัญทำผิดแล้วรู้จักสำนึกแก้ไขเราก็ควรต้องให้โอกาสเขาเพื่อเริ่มต้นใหม่จะเชื่อวิญญาณของพ่อฉันก็คงเห็นด้วยกับความคิดนี้และเธอล่ะเห็นด้วยบ้างหรือเปล่าคิดว่ายังไงตอบเอาเถอะดูก่อนว่านายจะเลี้ยงอะไรฉันขนมจีบร้อนๆไปเลยมั้ยนายนี่เหลือเกินนะขนมจีบกับลูกชิ้นปลาไปกี่ลูกเนี่ยบะหมี่ถ้วยนี่เลี้ยงขอคืนดิเธออยากกินของหรูๆฉันพาเธอไปได้แต่ฉันอยากพาเธอมาร้านที่มีความหมายต่อเราเพื่อฟื้นฟูมิตรภาพของเราสองเข้าใจเฮ้ยช่างเถอะเลิกพูดเลี่ยนๆสักทีเดี๋ยวกินไม่ลงโอ้รู้สึกว่ายังจริงใจไม่พอใช่ไหมได้นี่เลยมีของกำนันมาให้ด้วยผลิตภัณฑ์ของค่ายเยาวชนธรรมชาติ 100% รับรองว่าใช้แล้วผิวนี่ทั้งนุ่มลื่นก็ถือว่าใช้ได้นะฉันก็บอกแล้วว่านายน่ะซื่อบื้อนายคุณเอาไปให้พ่อของเทียเหลียงจือเขาจะได้ชอบหน้านายถ้าจะลงทุนกับเขาไม่สู้ลงทุนกับเทียเหลียงจือนะเมื่อไหร่ที่เธอท้องลูกของฉันจะบอกให้ถึงเวลานั้นข้าวสารก็เป็นข้าวสุกปฏิเสธอะไรก็ไม่ได้จริงไหมไม่ได้
ล้อเล่นนะอย่าทำจริงจังนักเลยอ่ะเออฉันกลับแล้วล่ะไปไหนฉันรับปากพี่ว่าจะกลับไปกินข้าวบ้านเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันไปส่งเธอรับมาดามดีเลยมือข้างนี้ถูกแช่ด้วยน้ำร้อนมาก่อนประกอบกับเริ่มเน่าเปื่อยทำให้ไม่ได้ลายนิ้วมือรวมทั้งในข้าเยาวชนเราไม่พบรอยเลือดจากที่คุณสันนิษฐานมือถูกตัดก่อนหรือหลังตายเราตัดนะมีระเบียบมากกล้ามเนื้ออยู่ในสภาพผ่อนคลายไม่มีร่องรอยดิ้นรนต่อสู้เชื่อว่าถูกตัดหลังจากตายแล้วครับนิ้วก้อยเนี่ยเหลือแค่ครึ่งนั่นก็ถูกตัดเหรอครับสภาพนิ้วก้อยต่างออกไปรอยแผลนิ้วก้อยหายดีแล้วไม่ใช่รอยใหม่เชื่อว่าขาดไปก่อนหน้านั้นแล้วผมสงสัยรอยที่มือนี่ใช่รอยสักหรือเปล่ารอยนี้เราใช้คอมพิวเตอร์สแกนดูแล้วดูได้กันเลยครับคล้ายๆรูปหัวใจครึ่งดวงอะว่าไหมหัวเจอเนอะหัวใจรอยช่วยส่งรูปนี้ไหมฉันได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ทันทีเลยขอบใจถ้าไม่มีอะไรผมขอตัวนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอบใจทีหลิงจือพบอะไรที่ชวนซานเจียบ้างฉันติดต่อพวกเขาแล้วรับค่าเยาวชนก็ค้นดูแล้วด้วยแต่ก็ไม่มีชิ้นส่วนร่างกายใหม่เลยไม่มีรอยเลือดไม่มีชิ้นส่วนอื่นศพก็หาไม่พบมีแต่มือข้างเดียวก็ยากจะไปสืบว่าเป็นใครเขาไปมีเรื่องกับใครโหดชะมัดฆ่าตายแล้วยังตัดมือออกแถมยังแช่น้ำร้อนเป้าหมายของคนร้ายคงไม่ใช่แค่ฆ่าให้ตายแน่ๆอดีเราทำนายดูหน่อยสิยังไงก็ไม่มีเบาะแสลองดูก็ได้เสือขาวยมทูตสงสัยว่าคงไม่อยู่แล้วฮะทำนายเพื่อเป็นข้อพิจารณาทุกคนเหนื่อยกันแล้วกลับไปพักผ่อนเถอะ Yes madam นี่วันนี้ฉันไม่ไปส่งนะรถเข้าศูนย์ได้พรุ่งนี้เจอกันฮัลโหลทำไมคอเคล็ดหรือไงเปล่าครับไม่มีอะไรเมย์เธออยู่กับเขาได้ยังไงจะขี่ม้อมารับหนูแล้วก็เลยมารับพี่ไงรถคันนี้มาจากไหนอ่ะเจ้านายเขาซื้อให้นะอ๋อชิงจ่ายเทียนซื้อรถป้ายแดงให้นายเหรอคืออย่างนี้ฉันทำงานดีเขาก็เลยซื้อรถให้ฉันฉันบอกไม่เอายังอุตส่าห์ยัดเยียดเอามาให้จะทำยังไงได้ล่ะนะก็ขับไปก่อนน่ะนะอ่ะมาขึ้นรถเถอะมิสเตอร์ซิดาว please sit down ฉันนั่งหน้าเย้เจ้าขี้โม้ขอบใจที่มาส่งพวกเรานะขอบใจพวกเราขึ้นไปเองได้บ๊ายบายช่วยปิดประตูด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายนี่เดินไปเถอะน่ารักนี่สิดาวมานั่งหน้าสิครับผมไม่ใช่คนขับรถนะครับให้นั่งเป็น GPS ให้นายหรือไงเส้นทางกลับบ้านน่ะยังจำได้ไม่ใช่อะไรหรอกก็แต่นายคิดว่านี่เป็นทางลัดที่แท้เป็นทางตันเดินทางผิดก็ย้อนกลับมาเดินใหม่ไม่ถึงกับตายหรอกเดินทางผิดก็เปลี่ยนเส้นทางไม่ทันแล้วเอ๊ะรถคันนี้สวยดีนะแต่นายนั่งข้างในน่ะไม่รู้หรอกว่ารถมันเป็นยังไงลงจากรถเถอะดูให้ดีว่าตัวเองน่ะเหมาะกับรถไหมนี่คิดจะดูถูกกันตลอดคิดว่าฉันเอาดีไม่ได้เหรอมีคนให้โอกาสฉันก็อิจฉาใช่ไหมบอกเลยเสี่ยต้าเหลินฉันจะบอกให้นายคิดว่านายทำนายชะตาแม่นคราวนี้นายพลาดแล้วชีวิตของฉันฉันลิขิตมันเองฉันจะเป็นยังไงนายไม่มีสิทธิ์มาวิจารณ์นายจะโมโหโทโสไปทำไมไม่ชอบฟังก็คิดว่าฉันพร่ำสิแต่มีเรื่องนึงที่ฉันต้องเตือนนายทำไมอย่าลืมเปิดไฟหน้ารถเตือนแค่นี้เหรอไม่เปิดไฟนะจะเห็นทางชัดได้ยังไงพี่ว่าไงพี่เปิดชัดสบู่ของหนูเหรอพี่จะใช้ของของเธอได้ยังไงนั่นสิเชิญที่จีนใช้เธอหรือเปล่าอ๋อพอดีเครื่องน้ำของฉันหมดแล้วเห็นสบู่วางอยู่ในห้องเธอก็เลยเอามาใช้ก่อนเนี่ยไม่เลวนะเลือดดีรูปดูสิสบู่ก้อนนี้สำคัญมากมีคนให้ฉันมาถ้าจะใช้ฉันก็ต้องใช้ก่อนเธอไปใช้ได้ยังไง
ถ้ามีค่าขนาดนั้นทำไมไม่ใส่ตู้นิรภัยไว้เล่ากล้องนี้ฉันให้ได้ฉันขอยึดคืนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอาคืนมานี่เหรอนี่แล้วใช้สบู่ของฉันไปทำไมเล่าอะไรกันเนี่ยดึกป่านนี้แล้วเธอก็เหมือนกันแค่สบู่ก้อนเดียวก็ห่วงน้องก็เหมือนเธอนั่นแหละเธอซื้อกีตาร์รุ่นลิมิเต็ดมาไม่ได้เอามาเล่นแต่เอามาวางไว้เฉยๆเพราะเสียดายใช่ไหมล่ะเธอโมโหขนาดนี้สบู่นี้ใครให้มาผู้ชายชัวร์ๆเลยใช่ผู้ชายเจ้าขี้โม้ไงเธอกับเจ้าขี้โม้คบกันเหรอเปล่าเขาคบกับเทียเหลียงเจองั้นก็ยิ่งแย่เธอกลายเป็นมือที่สามเธอจะบ้าเหรอรู้ทั้งรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ยังถลำลงไปรู้ไหมทำไมพี่ถึงหาคู่ให้เธอพี่รู้ว่าเธอดูคนไม่เป็นกลัวเลือกคนผิดนี่พี่เผลอหน่อยเดียวเธอก็ไปคว้าคนส่งอาหารพี่ผิดหวังในตัวเธอมากพี่พูดถูกทุกอย่างฉันใช่พี่ไม่เคยฟังคนอื่นพูดเลยหนูบอกว่าหนูเป็นมือที่สามเมื่อไหร่อะผู้หญิงผู้ชายเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรือไงพี่ชอบว่าหนูดูคนไม่เป็นทำไมไม่ให้หนูลองดูบ้างล่ะพี่ใหญ่ชีวิตของหนูทำไมไม่ปล่อยให้หนูตัดสินใจเองทำไมพี่ต้องบังคับหนูด้วยฮะทำไมฉันไปบังคับเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะนี่คุบปากไปเลยเราคุยกันมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยล่ะนี่ด่าผมด้วยเหรอเนี่ยทำไมฉันจะด่าไม่ได้ทำงานฟรีแลนซ์เลี้ยงชีพได้อย่างนั้นเหรอทำไมไม่รู้จักหางานทำให้มันมั่นคงพวกเธอสองคนรู้จักสำนึกตัวซะบ้างแย่แล้วฉันไม่เคยขึ้นเสียงกับพี่ใหญ่แบบเมื่อกี้นี้เลยทำไงดีอ่ะตอนเนี้ยไม่หรอกนะเมื่อกี้เธอเท่มากเลยเฮ้บ้าอะไรก็จริงนะเท่แค่ไหนก็สู้พี่ใหญ่ไม่ได้หรอกพี่ต้องดูแลพวกเราสองคนแต่ต้องออกไปเสี่ยงชีวิตทุกวันที่ผ่านมาก็แทบไม่มีเวลาหาแฟนแล้วพี่เป็นคนดีจริงๆแต่ผู้อีกแง่นึงพวกเราสองคนก็โตกันแล้วนี่พี่ใหญ่คุณจะให้อิสระในการใช้ชีวิตกับพวกเราบ้างจริงหรือเปล่าล่ะนั่นสิฉันก็แค่คบเพื่อนน่ะไม่เห็นต้องกวดขันขนาดนี้เนาะความจริงคือเนี่ยฉันว่าจะคุยกับพี่ใหญ่เรื่องจะเข้าร่วมค่ายเยาวชนน่ะเห็นว่ามีโอกาสได้ไปออสเตรเลียด้วยนะแต่ว่าพี่ใหญ่ต้องไม่เห็นด้วยแน่ๆเลยช่างฮะไปละเดี๋ยวนะเธอพูดถึงค่ายเยาวชนอะไรใช่ค่ายเยาวชนลี่เลี่ยงหรือเปล่าวะใช่ไหมเธอไปเถอะฉันสนับสนุนเธอสนับสนุนเหรอจริงเหรอเนี่ยเธอก็ช่วยฉันสืบเรื่องค่ายในค่ายเห็นไหมว่าแล้วเชียวฉันรู้สึกว่าค่ายนี้มีอะไรพิลึกอ่ะนี่ช่วยฉันหน่อยนะคืออย่างนี้นะแต่ละเบาะแสฉันจะให้ค่าสายเธอขนาดนั้นเชียวใช่ได้เลยDeal ตำรวจมีอะไรให้ช่วยครับเราเป็นคนดูแลที่นี่มีอะไรครับคุณรู้จักคนสักลายนี้ไหมคะรู้จักครับผู้ชายคนนี้นิ้วก้อยเหลือครึ่งหนึ่งผมเลยจำได้แม่นเขามาที่นี่นานหรือยังก็ประมาณ3เดือนก่อนได้ครับเขากับผู้หญิงคนหนึ่งมาสักลายคู่รักด้วยกันเรื่องอยู่นานนะผู้ชายตามใจผู้หญิงทุกอย่างเลยผู้หญิงดูโหดๆนะปกติแล้วผมสักเสร็จเนี่ยผมก็จะถ่ายรูปเอาเก็บไว้ด้วยครับนี่ครับนี่ครับอยู่นี่ครับขอผมได้ไหมครับอ๋อได้ครับไม่มีปัญหาครับคุณรู้จักผู้หญิงที่ว่าไหมใช่เธอหรือเปล่าอ๋อใช่เลยคนนี้แหละครับโอ้มาดามมาดามลุงคนนี้เป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆค่ายเยาวชนก่อนที่จู้จี้เจี๋ยจะไปออสเตรเลียอาทิตย์นึงเขาเห็นจู้จี้เจี๋ยทะเลาะกับแฟนครับใช่ผู้หญิงคนนี้ไหมคะโอ้ยใช่เลยครับผู้หญิงคนนี้ครับคุณเหลยคือวันที่18เดือนที่แล้วคุณไปไหนใครจะไปจำได้ล่ะเมื่อวานนี้ฉันกินอะไรยังจำไม่ได้เลยจะมีคนเห็นคุณกับจู้จี้เจี๋ยทะเลาะกันที่หลังเขาค่ายเยาวชนเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพวกเราก็ทะเลาะกันทุกวันน่ะแล้วใครจะไปจำได้ล่ะคุณอะไรก็จำไม่ได้ความจำเสื่อมหรือว่าเล่นยามาฮะคิดว่าพวกเราว่างเชิญเธอมากินน้ำชาอย่างนั้นเหรอแฟนเธอหายตัวไปเธอยังไม่เดือดร้อนอีกเหรอพูดไปแล้วก็ดูเหมือนฉันจะคิดออกนิดหน่อยละคุณจงพูดถูกนะอายุน้อยควรเรียนรู้โลกภายนอกไม่ใช่ว่าใครๆก็มีโอกาสได้ไปออสเตรเลียนะคุณจงเชื่อฟังเธอซะทุกเรื่องเลยอ่ะ
ทิ้งเธอเข้าแล้วล่ะสิเฮ้ยอย่าบ้านะเธออายุมากกว่าฉันตั้งเยอะฉันก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละงั้นก็เลิกกันเลยแต่แกนี่แอบมองอะไรอะฮะเดี๋ยวฟาดให้ตายเลยเลิกดูได้แล้วรีบไปซะเออแกนี่ดูอีกเออทำไมต้องโมโหด้วยอ๋อฮะจิตแท้ก็หึงนี่เองเหรอไปตายซะเลยไปตายเหรอดูแต่ถ้าฉันตายเธอจะเสียใจนะสิเธอตายก็ดีฉันจะได้หาคนใหม่อ๋อฮะคิดจะไปหาคนใหม่แล้วเหรอได้งั้นฉันมัดเธอไว้ก่อนเนี่ยคือสมบัติที่ฉันมีเธอใส่เอาไว้ค่อยคืนตอนที่ฉันกลับมาจากออสเตรเลียดีไหมดีไหมดีไหมนี่ฉันไปก่อนนะไปละบ๊ายบายแล้วอย่าลืมไปส่งฉันนะรู้เลยนะจากนั้นล่ะจากนั้นเขาก็กลับค่ายฉันก็ไปร้านสะดวกซื้อแถวชายหาดซื้อเบียร์มาครึ่งโหลนั่งดื่มจนฟ้าสางก็ดื่มจนเช้าเลยใครยืนยันได้ว่าเธออยู่ชายหาดทั้งคืนฉันไปที่นั่นจริงๆนะคุณหลังจากนั้นเขาติดต่อเธอมาบ้างไหมเปล่าเลยเขาก็เอาแน่นอนไม่ได้อยู่แล้วบางทีไม่มาหาฉันทั้งอาทิตย์คุณแหละต้องบอกฉันว่าเขาอยู่ไหนนาฬิกาที่เสียเจียให้เธออยู่ไหนล่ะจำนำไปแล้วของมีค่าอะไรกันของปลอมชัดเลยเฮ้ยเธอนี่เหลือเกินแฟนหายตัวไปไม่สนใจกลับสนใจว่านาฬิกาของจริงหรือปลอมเธอมีความเป็นคนบ้างมะจู้จะเจียอาจตายแล้วก็ได้อะฮะจู้เจียจู้เจียตายแล้วเหรอนี่เฮ้ยอ่ะดูซะให้เต็มตามือข้างนี้เป็นของจู้จะเจียหรือเปล่าดูซิเอาออกไปนะจะอ้วกอ้วกอะไรเขาเป็นแฟนเธอไม่ใช่เหรอฮะเธอรักเขาไม่ใช่เหรอนั่งลงก่อนใจเย็นกินน้ำสมุนไพรก็ดีถ้าทางคุณจะร้อนในน้ำสมุนไพรอะไรกันดูเหมือนคุณไม่ค่อยชอบหน้าเลยๆนักนะผู้หญิงพันเนี้ยพูดจริงไม่เป็นหรอกผมไม่คิดว่าเธอจะฆ่าคนได้เธอแค่แกล้งทำตัวน่าสงสารเธอริมฝีปากนะเป็นคนรักแฟนถึงเธอจะพูดจาฟังโอหังแต่ผมดูออกว่าเธอรักจู้จื้อเจี๋ยอีกอย่างนึงเธอหน้ากว้างจมูกเล็กเป็นคนขี้กลัวดั้งจมูกต่ำเป็นคนขี้ลังเลผมเชื่อว่าเธอเป็นคนติดแฟนคนหนึ่งเอาละพอเถอะคุณเชื่อของคุณจะเชื่อของฉันฉันไม่ทะเลาะกับคุณละฉันหงุดหงิดเนี่ยคุณออกไปก่อนผู้หญิงหงุดหงิดถ้าไม่ใช่แฟนก็ครอบครัวคุณเลิกทะเลาะกับน้องๆของคุณสักทีพวกเขาโตแล้วดูแลตัวเองได้แล้วคุณชอบทำตัวเป็นผู้ปกครองจอมโหดกับพวกเขาผมดูยังรู้สึกเบื่อเลยทำไมชอบว่าฉันเป็นผู้ปกครองจอมโหดฉันน่าเบื่อนักเหรอทำไมคุณไม่ว่าตัวเองบ้างอ่ะเจ้าขี้โม้ล่ะฉันยุ่งก็แค่น้องๆของฉันเจ้าขี้โม้เป็นอะไรกับคุณคุณก็ยุ่งกับเขาเขาไม่เห็นว่าคุณยุ่งแค่คิดว่าหือโกรธเหรอเปล่าเนี่ยอย่าโกรธเลยนะฉันให้คุณอิงไหล่ก็ได้นะอยู่ดีๆทำไมต้องให้ผมอิงไหล่ล่ะเอาอย่างคุณไงเวลาเจอคนไม่สบายใจคุณก็ให้เขายืมไหล่ไม่ใช่เหรอตอนอยู่ค่ายอย่าไปชนเชอรี่ไม่สบายใจจนปวดท้องผมเป็นห่วงก็เลยให้เธออิงไหล่ไม่ต้องบอกอย่าเข้าใจผิดอย่าทำอย่างนี้สิเอาละเลิกคิดมากได้แล้วแล้วผมให้คุณอิงไหล่เอาไหมไม่ของสาธารณะใครก็อิงได้ฉันไม่อิงผมเก็บที่ VIP ให้คุณใจอยู่ด้านขวาหรือไงไม่ได้อะทำโทษดื่มให้หมด No ดื่มให้หมด No โรซาเชลลี่โอเคเดี๋ยวเจอกันบายเธอนัดผมไปดื่มจะไม่ส่งไม่ต้องรอผมไปเองได้เฮ้ยทำเป็นเก๊กไปเถอะขอบคุณบายบายสักคำสิบายThank you.
ท้ายซิดเดาเซอร์ขอโทษนะคะที่ได้คุณมาคือฉันหาคนที่เข้าใจความรู้สึกฉันไม่ได้ก็เลยนึกถึงคุณครับไม่เป็นไรครับยังมากกว่านี้คุณเลี้ยงเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์ไหมเชื่อไหมว่าผมใส่เหรียญจากก้นแก้วได้ดูนะ1 2 3จงเชื่อปาฏิหาริย์หาเสี่ยวเจ๋เจอแน่นอนสอนฉันหน่อยสิดาวซึ่งได้เลยก่อนอื่นนี่เอาเหรียญวางไว้ที่ฝ่ามือแล้วใช้มือเคาะลงนี่ใหญ่อันเล็กอันแค่นี้ก็พร้อมแล้วมากเลยสิงเชิงจะไปไหนอ๋อครับผมจะไปทำงานที่ค่ายเยาวชนนะครับพี่ไปทำงานที่นั่นเหรอเจ้าขี้โม้แนะนำละสิใช่ค่ะหนูให้เจ้าขี้โม้แนะนำน้องให้ทำงานที่นั่นไปทำงานทำไมไม่ปรึกษาพี่ก่อนถ้าผมปรึกษาพี่แล้วพี่จะให้ผมไปเหรอตอนนี้จะไม่ให้เธอไปแน่นอนก็ใช่นะสิพี่เพิ่งมารู้ตอนนี้ไม่เป็นไรพี่เพื่อนบอกให้ผมหางานมันคงทำผมไม่ได้ไฟไหม้ฟางนะฉันไม่ได้กลัวเธอทำตัวไฟไหม้ฟางงานของเจ้าขี้โม้นั่นมีอะไรดีบ้างบอกมาสิพี่ใหญ่แล้วดูถูกเจ้าขี้โม้เธอบอกมาได้ไหมบอกมาเลยพี่พอ relax พี่ใหญ่ผมแค่ทำงานเนี่ยไม่ได้ถูกพาตัวไปขายวางใจได้เลยนะแต่เจ้าขี้โม้เขาเก็บของนะเอ้าเสี่ยวชงเอ้าเมย์ฉันจะบอกให้นะหนูเข้าห้องก่อนนะคะก็โอเคนะก็แค่แปลกกว่าคนอื่นเขาเอานี่นายนั่งรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีสัมมนานายนั่งฟังตั้งใจหน่อยก็แล้วกันนะขอบคุณครับโอเคไปที่เจ้าขี้โม้เฮ้ยรอสักอย่างนี่เจ้าขี้โม้น่ะมันฉายาชื่อเก่านะตอนนี้ฉันน่ะผู้จัดการระดับบิ๊กที่นี่ช่วยเรียกฉันผู้จัดการเหลียงเรียกดังๆชัดๆผู้จัดการเหลียงเข้ามาใกล้จะหาที่นั่งดีกว่ามั้ยอ๋อพี่ร้องมีข่าวขึ้นนะมีผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางประหลาดแต่จ้องหน้าผมตลอดเลยจ้องมาเกี่ยวอะไรกับฉันน่ะไม่มีข่าวหรอกอย่าสืบข่าวด้วยนะจะได้หนักเลยฮัลโหลอ๋อฮัลโหลฉันซูเชียนหมินอ๋อนายคือเชอร์จี้จินอ๋อใช่เชอร์จี้จินนี่พี่สาวนายเป็นตำรวจใช่ไหมเขารู้ได้ยังไงเปล่าฉันเห็นชื่อเธอแปลกๆชื่อต่างจากมาดามเชอแค่คำเดียวแถมยังรู้จักเจ้าผู้จัดการเหลียงอ่ะฉันก็เลยเดาเอาว่าเธอเก่งชะมัดเลยเธอมีพรสวรรค์ในการสันนิษฐานนะเนี่ยแน่ละฉันเคยช่วยพี่สาวนายปิดคดีมาก่อนเมื่อกี้ฉันเห็นนายโทรศัพท์ทำลับๆล่อๆนายเป็นสายลับเหรอใช่หรือเปล่าใช่แล้วฉันเป็นสายลับแต่เป็นนักข่าวไม่ใช่ตำรวจนะงั้นจะช่วยเธอเองเราจะได้เป็นคู่หูกันนี่เก็บปืนก่อนเถอะนะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่ค่ายเยาวชนลี่เลี่ยงนะคะฉันคือซูกิคนดูแลที่นี่ค่ะฉันนั่งค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนว่ารู้ไหมว่าพวกคุณมาทำอะไรที่นี่ไม่รู้เลยเพื่อเข้าค่ายไงใช่เลยค่ะมีอะไรอีกคะเรียนรู้การใช้ชีวิตถูกต้องค่ะการเข้าค่ายครั้งนี้หวังว่าจะทำให้ทุกคนมั่นใจในตัวเองมากๆเรียนรู้การใช้ชีวิตและรู้จักเพื่อนใหม่ที่สำคัญมีการฝึกฝนอาชีพทุกคนต้องพยายามเขานะถามจริงเหรอจะได้ไปออสเตรเลียจริงเหรอนั่นน่ะสิไปด้วย
ไปออสเตรเลียเนี่ยมันง่ายจะตายเราจะไปทัศนศึกษาที่ออสเตรเลียบ่อยๆพวกคุณสามารถร่วมคณะได้แต่พวกคุณต้องผ่านการฝึกฝนก่อนเราถึงจะเลือกคุณเข้าใจนะฮะต้องเลือกอีกเหรอก่อนหน้านี้มีหลายคนที่ได้ไปออสเตรเลียต่อมาก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นก็มีเพื่อนฝูงชีวิตดีขึ้นตั้งเยอะแน่เพราะฉะนั้นโอกาสจะมีให้เฉพาะคนที่พร้อมเท่านั้นน่ะโอเคฉันต้องเป็นฉันแน่เลยเอาละในมือทุกคนน่ะมีนิตยสารของค่ายแล้วก็อ่านไปกินของว่างไปมีคำถามอะไรก็ถามฉันได้ดีไหมดีโอเคว้ายภาษาอังกฤษเนี่ยไหนดีมากไม่เข้าใจก็เครื่องดื่มขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณสีนี้เป็นยังไงอะฮะโอ้ยรออร่อยสิอะไรกันเนี่ยขอโทษครับผมช่วยถือให้มามีอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่เปียกเท่านั้นขอโทษนะคะเฟิงพูดไม่ค่อยชัดอย่าถือสาเขาเลยนะคะเขาไม่ได้ตั้งใจอะมีกระดาษทิชชู่ไหมอะที่นี่มีคนปีนเขาทุกวันนะหลักฐานคงถูกทำลายหมดแล้วก็ไม่แน่นะอย่างน้อยเราก็จะได้ดูรอยเท้าคงไม่มีใครใส่รองเท้าส้นสูงมาปีนเขาแน่นอนก็จริงไงเนอะนี่เดี๋ยวนั่นอะไรอ่ะรองลื่นนะผมเองจนได้โอ้นี่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโอ้ยเป็นเช็คเนี่ยชื่อผู้รับโอ้ยเลือนหมดแล้วแต่คำที่สามมี4จุดเป็นตัวอักษรเจี๋ยของจู้จื้อเจี๋ยนี่ใช่ปะนี่คุณบาดเจ็บเนี่ยเรากลับกันเถอะอ๋อได้ๆๆทำอะไรกันมาดามมาก็ดีแล้วพวกเขาบาดเจ็บเพราะไปดูสถานที่แต่ว่าโชคดีไม่เจ็บตัวเปล่าใช่ค่ะฉันกับรอยเก็บเช็คมานี้ได้จากแม่น้ำแถวหลังค่ายอักษรเลือนหมดแล้วแต่คำที่ยังพอเห็นบ้างน่าจะเป็นตัวเจี๋ยเงินไม่น้อยเลยนะตั้ง 50,000เด็กหนุ่มที่ไม่มีการศึกษาไม่มีประสบการณ์50,000นี่เยอะเกินไปหน่อยนะอาซิงเช็คข้อมูลบริษัทนี้มาดามเชอร์นอกจากนี้เรายังพบเบาะแสสำคัญอีกอย่างด้วยนะว่าเช็คมีลายมือ2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มหนึ่งของจู้เจี๋ยอีกกลุ่มเป็นของเอียนไช่เอ๋อเอียนไช่เอ๋อคนดูแลค่ายเยาวชนเช็คใบนี้เธอเป็นคนให้จู้เจี๋ยงั้นเหรอหรือว่าเอียนไช่เอ๋อกับจู้เจี๋ยแอบกินกันมีปัญหาเรื่องเงินซูกิก็เลยฆ่าเขาซะถ้าพวกเขามีความสัมพันธ์กันเช็คใบนี้ซูกิต้องเขียนให้จูจูเจียไม่ออกในนามบริษัทหรอกต้องจับตัวมาสอบปากคำไหมล่ะครับไม่ต้องให้มีข้อมูลมากกว่านี้ก่อนเชิญค่ะสวัสดีครับซูกิมาแล้วเหรอเชิญนั่งสิสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะเป็นไงบ้างล่ะพวกเธอคุ้นเคยกับที่นี่หรือยังเนี่ยครอบครัวเป็นห่วงไหมไม่หรอกค่ะพ่อกับแม่ไม่สนใจฉันหรอกถึงฉันไม่กลับบ้านเขาก็ไม่เคยสนใจถามเพราะพวกเราไม่คุยกันน่ะอ๋องั้นความสัมพันธ์ของเธอกับครอบครัวนี้ไม่ดีเลยนะแล้วเธอล่ะจ๊ะพี่สาวคนโตของผมคัดค้านแต่ว่าผมเนี่ยไม่สนใจหรอกแล้วพ่อแม่ของเธอล่ะไม่อยู่ฮ่องกงครับการมีปัญหากับครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะที่สำคัญก็คือมาถึงก็ทำใจให้สนุกแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนผมอยากรู้ว่าการเลือกคนไปทัศนศึกษาเข้มงวดไหมครับผมกลัวว่าจะไม่ถูกเลือกนะครับกังวลมากเลยฉันก็กำลังสัมภาษณ์อยู่นี่ไงแล้วอยากรู้ว่าเธอมีความกระตือรือร้นมีความตั้งใจมีเป้าหมายในอนาคตอยากหาเงินใช้บ้างไหมทัศนศึกษาหาเงินได้ด้วยเหรอแน่อยู่แล้วล่ะเราแนะนำงานให้เธอได้นะจบมหาลัยได้เงินเดือนนิดเดียวจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อบ้านหนุ่มสาวเนี่ยควรจะรู้จักหาเงินถูกหรือเปล่าล่ะใช่ค่ะใช่เรื่องนี้ผมคงต้องถามที่บ้านก่อนเธอไม่ใช่เด็กประถมสักหน่อยนี่ทำไมต้องถามที่บ้านด้วยล่ะเอาอย่างนี้นะถ้าพวกเธอโอเคเช็คใบนี้ถือเป็นเงินมัดจำให้กับพวกเธอก็แล้วกัน 50,000 เหรอ 50,000 นี่เป็นเงินเดือนพื้นฐานนะจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพวกเธอทำมากก็ได้มากที่สำคัญคือลูกค้าชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็มีโบนัสไม่ต้องการประสบการณ์ทำงานเหรอไม่มียิ่งดีปกติครั้งแรกจะได้ราคาดีนะนี่ใช่ไปขายตัวเหรอก่อนจะเย็น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 ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะอยากจะคิดอะไรก็ตามใจอ๋อโอเคฉันพูดเองนะคือความจริงแล้วเนี่ยใครไม่อยากได้เงินบ้างนะให้พวกเราออกไปปรึกษากันก่อนไม่รบกวนคุณลาซูกิขอบคุณมากเลยดีเราไปคิดดูนะปรึกษากันก่อนนะครับไปแล้วครับไปขอบคุณนะครับโอเคโอเคช่วยปิดประตูให้ฉันด้วยกันละกันนะขอบใจครับผมปิดประตูแล้วเร็วเร็วเข้า
เร็วๆหน่อยสิเร็วมานี่นี่เดี๋ยวก่อนนะนี่เดี๋ยวก่อนสิเร็วๆๆทำอะไรอ่ะโทรแจ้งข่าวพี่รอนะสิจะบ้าเหรอตรงนี้มีคนเดินไปเดินมาเดี๋ยวคนอื่นก็จับได้หรอกไปโทรข้างนอกดีกว่าที่ไหนอ่ะตามใช่ไหมอุ้ยนี่ที่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะถึงขนาดเรายังไม่รู้ต้องลึกลับพอควรเลยล่ะนี่เธอก็ได้ยินแล้วภายนอกจัดค่ายเยาวชนที่แท้หาเด็กไปขายตัวใช่ไหมนั่นสิผู้นี้ร้ายชะมัดหาเด็กที่บ้านแตกแสแดกขาดเพราะถึงถูกพาไปที่อื่นก็ไม่มีคนตามหาน่ะสินี่โทรหาพี่รองโทรได้หรือยังโทรเลยพี่รองมีข่าวสำคัญที่ได้แขวนหัวแพะขายหัวหมาใช้ชื่อข้าเยาวชนที่แท้เบื้องหลังเป็นซ่องเนี่ยโซฟีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่เดี๋ยวฉันโทรกลับไปนะมีข่าวสะเทือนวงการละสะเทือนขนาดไหนกันน้องชายฉันโทรมาจากข้าเยาวชนลี่เลี่ยงบอกว่ามีคนให้เงินเขาจ้างเขาไปขายตัวด้วยล่ะจริงๆพี่อย่าพูดสีสัวนะนั่นของเฉิงจ้ายเทียนฉันก็บอกแล้วเฉิงจ้ายเทียนน่ะไม่ใช่คนดีพี่เชื่อใจเหรองั้นคุยกับน้องชายฉันเลยเช็คยังอยู่ในมือเขาเลยอ่ะถึงข้าเยาวชนจะให้เงินเขาก็ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้นอกจากเธอไปกับเขาเห็นเขารับแขกก็ไม่เลวนะรายงานสดเลยฉันไม่ได้ทำงานข้างนอกนานแล้วอย่าฝันไปเลยมีงานค้างเยอะแยะออกไปช่วยคุยกับน้องชายฉันหน่อยได้ไหมล่ะนะออกไปโอเคเสี่ยวเชอหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้เฮ้ยเจ้าขี้หมอใช่ฉันว่าน้องชายฉันเลยแย่แล้วล่ะเสี่ยวเชอเชียนมินเสี่ยวเชอเชียนมินอย่าฉันเจ็บอ่ะทนหน่อยนะฉันรู้เธอเจ็บนะไม่ไหวฉันเจ็บมากทนหน่อยสิเจ็บโอ้เจ็บโอ้ยนี่อะไรกันโอ้โหนี่ฉันหาพวกนายซะทั่วที่แท้มันหลบกันอยู่นี่เองเหรอเนี่ยเกินไปหน่อยแล้วนะรู้ไหมพี่สาวนายรู้เขาจะเสียใจแค่ไหนอ่ะมันพูดอะไรเนี่ยเช่นเหม็นขาแพงไม่เห็นหรือไงแล้วดึกดื่นขนาดนี้มาทำอะไรที่นี่ไม่มาถึงนี่ขาก็ไม่แพงเราได้รับข้อความจากซูกิทุกคนมารวมตัวกันที่นี่แต่มาถึงกลับไม่มีใครเลยดึกวันนี้จะให้มาทำอะไรเห็นว่าฝึกพิเศษฝึกพิเศษเนี่ยนะไม่รู้เพราะวันนี้เราปลดโปงความลับเธอเธอเลยจะฆ่าเราหรือเปล่าปลดโปงเรื่องอะไรที่แท้ซูกิเป็นคนไม่ดีแต่พวกเราไปขายตัวขายอะไรเฮ้ยหนี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 เร็วๆหนีเร็วตามมาหนีทางไหนเนี่ยไปก่อนเร็วแยกย้ายไปทางนู้นอันนี้ไปทางนี้โอ้ยเร็วโอ้ยโอ้ยเจ็บชะมัดเลยเฮ้ยเป็นยังไงบ้างโอ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรนี่ไปเผ็ดไปแล้วเดี๋ยววิ่งวิ่งวิ่งเร็วเข้าเร็วเร็วไปเลยโอ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่านะ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 อย่านี่เธอให้นายไปขายตัวนายก็ไปดิทำไมนายไม่ไปเองเล่าถึงไปค่ายเยาวชนสุกิโทรเรียกผมเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณมอบอำนาจบริหารให้เอียนชายเออหมายความว่าเธออยากทำอะไรก็ทำคุณไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยใช่ไหมอ๋อเธอจะรายงานให้ผมทราบตลอดแล้วเธอได้รายงานคุณหรือเปล่าว่าสมาชิกของค่ายเรียกร้องที่จะหาลำไพ่พิเศษโอ้ไม่ใช่สิตรงประเด็นก็คือขายตัวจากคำให้การของพยานสุกิจะหาสมาชิกที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวไม่ดีจากนั้นก็ใช้เงินหลอกพวกเขาไปขายตัวไปได้ยังไง
สุกี้อยู่กับผมมานานช่วยเหลืองานผมมาโดยตลอดข้าเยาวชนนี่ก็เป็นไอเดียของเธอคิดไม่ถึงว่าเธอจะฆ่าคนตายผมไม่ได้พูดว่าสุกี้ฆ่าจู้จื้อเจี๋ยเลยคืนนี้เกิดเรื่องขึ้นมากมายผมก็เลยสับสนฮัลโหลทราบไหมโรงพยาบาลโทรมายินชายอาการหนักน่าจะไม่รอดแต่ผมไม่ได้ตั้งใจชนนะครับมันเป็นอุบัติเหตุพวกคุณต้องเชื่อผมนะอุบัติเหตุหรือไม่ตำรวจจะตรวจสอบเองจิคิโมะฉันจะไปรออะไรข้างล่างเดี๋ยวผมตามไป มีอะไรฉันว่านายลาออกเถอะตอนนี้บริษัทกำลังวุ่นวายใหญ่คนก็เพิ่งจะตายไปถ้าลาออกตอนนี้เนี่ยฉันก็ให้คุณธรรมแล้วนายบอกว่าเขาเป็นศัตรูข้าพ่อนี่มาอ้างคุณธรรมแล้วเหรอนายไม่อยากให้ฉันอยู่กับเฉิงไจ้เทียนไม่อยากให้ฉันลืมตาอ้าปากมากกว่าฉันไม่ได้ขัดขวางนายเลยฉันแค่เตือนนายให้ระวังเฉิงไจ้เทียนฉันมีตาดูฉันดูคนเป็นแล้วนะนายดูตัวเองบ้างหรือเปล่าฮะส่องกระจกบ้างไหมดูไม่ว่าสีหน้านายแย่มากนายไม่ต้องมาขู่ฉันหรอกฉันไม่ได้ขู่ไม่เกิน1เดือนนายต้องมีเคราะห์ระวังสถานที่มีไฟโอเคขอบใจที่เตือนนะแต่นายเคยสอนฉันเองนี่ชีวิตของเรามันอยู่ในกำมือเราเป็นคนกำหนด